นี่คือบทวิเคราะห์การเมืองพลังประชารัฐรทสชรวมไทยสร้างชาติยังวุ่นไม่จบทีมข่าวการเมืองท็อปนิวเนี่ยวิเคราะห์นะว่าเลือกตั้งยังเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะเพราะว่าเดือนนี้เดือนธันวาแล้วมกรากุมภามีนาไม่รู้ว่ายุบสภาเมื่อไหร่นะแต่ถ้าบอกว่ายุบไปปลายเนี่ยคือเต็มที่ก็ไม่เกินมีนาเพราะว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยอยู่ได้ถึงมีนาหลังยุบสภาก็เลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นนับไปนับมายังไงก็ประมาณสัก3เดือนนะพรรคใหญ่ของ3ปอยังวุ่นวายไม่จบพลังประชารัฐยังเวียนหัวหาทางออกรับธรรมนัสคัมแบ็กไม่เข้าไปเป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าสสในกลุ่มเนี่ยก็ทยอยกลับเข้ามานะแกนนำในพรรคหลายคนไม่พอใจหากกลุ่มผู้กองกลับเข้ามาแล้วแถมคนคุมกทม.ยังงัดกันระหว่างอาจารย์แหม่มกับสกลทีค่ะหนึ่งในทหารเสือกปปส.นะค่ะนะเข้าไปช่วยงานพรรคพลังประชารัฐแต่ก็ไปเจอกับอาจารย์แหม่มนะซึ่งคุมกทม.อยู่นะส่วนรทสช.พรรคใหม่ของลุงตู่ก็วุ่นไม่ต่างกันเพราะอะไรมีรายงานว่าหัวหน้าพรรคคุณพีรพันธ์นะกับกวนประชาธิปัตย์เดิมอะตีกันมุ้งสุชาติชมกินเอาละมุ้งสุชาติชมกินแล้วในพรรคก็มีหลายกวนทำให้พรรคไม่อาจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวนะไม่ใช่พลังประชารัฐเท่านั้นที่มีปัญหาตอนนี้นะประเด็นปัญหาของพลังประชารัฐตอนนี้คือสกลทีที่กลับมาช่วยพลังประชารัฐในกทม.เนี่ยไปเจออาจารย์แต่ก็เจอกับหนึ่งนะคุณมิ่งขวัญค่ะนะแล้วก็อาจารย์แหม่มค่ะนะส่วนรทสช.นะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะก็มีอดีตสสประชาธิปัตย์นะเข้ามาช่วยงานนะมีคุณเอกนัทเป็นเลขาค่ะนะคุณวิทยาแก้วพลดาอย่างเงี้ยนะเป็นสายประชาธิปัตย์เดิมนะแล้วกลุ่มคุณสุชาติชมกินที่มาจากพลังประชารัฐที่บอกว่าไม่มีวันทิ้งลุงตู่เดียวได้ค่ะคุณสุชาติชมกินกลุ่มบ้านใหม่ชลบุรีนะจะเข้าไปทำอะไรในพรรคก็ถูกกลุ่มเดิมที่เขาก่อร่างสร้างพรรคมาเนี่ยทำงานอยู่แล้วนะทำอะไรมากก็ไม่ได้นะนี่คือสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วลุงตู่ก็ยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการทำให้รทสช.จะขยับไปหาเสียงเนี่ยก็ยังไม่ได้นะนี่แล้วส้มหล่นไปที่ไหนทีนี้พรรคภูมิใจไทยซึ่งจะเห็นได้ว่าสสกทมก่อนหน้านี้บางท่านน่ะเคยตัดสินใจว่าจะไปรทสช.แล้วนะแต่ก็เลี้ยวไปที่ภูมิใจไทยเลี้ยวปึ๊บเพราะเอกภาพการบริหารงานในพรรคระบบในพรรคนะเป็นคอมมานด์น่ะนะจบรูปเดียวอย่างที่คุณรุทินให้สัมภาษณ์เมื่อวานเห็นไหมที่บอกว่าเนี่ยภูมิใจไทยชัดมาตั้งนานแล้วนะแคนดิเดตนายกแคนดิเดตนายกคนเดียวด้วยไม่มีคนอื่นถ้าจะมีคนอื่นต้องปลดอนุทินออกไปก่อนนะแล้วก็ประกาศเมื่อวานนี้จะมีคนอื่นมาอีกหรือไม่นะรอดูสถานการณ์หลังจากนี้แล้วทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนนี่คุณอนุทินชาญวีรกุลเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นการเมืองก็ยังวุ่นไม่จบระหว่างพลังประชารัฐรทสช.ประชาธิปัตย์เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วปราบกบฏในพรรคเรียบร้อยไม่ใช่สถานการณ์ไม่มีแล้วเลขาธิการพรรคจัดการแล้วเลขาธิต่อเหลือรทสช.กับพลังประชารัฐเนี่ยยังวุ่นอยู่ทีนี้นะ